بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يتولى الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد اللهم انا نسالك علما نافئا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอให้พระมหดีและวรรณีมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในโปรแกรมอบรมผู้ปกครองและเด็กกัมพาในตอนที่70ด้วยการหยิบยกหนังสือที่มีชื่อว่าอิตฮาฟุนกิรอมบิชัร์ฮิกิตาบินเจะเมียฟินอัคลากวันอาดาบินบบลูกินมารอมเป็นหนังสือตำราที่รวบรวมหะดีษจากท่านนบีม m u h มัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม โดยที่ท่านอิหม,ม่ามอิบนุฮหยัดอันอัสกอลานีท่านได้รวบรวมหะดีต์ในเรื่องของจัญญามารยาทและบทที่ว่าด้วยกับเรื่องอื่นๆในบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการศาสนาโดยท่านได้รวบรวมหนึ่งในแขนงนั่นก็คือที่เกี่ยวข้องกับจัญญามารยาทในหนังสือบุลูกุลมารอม ส่วนหนังสือตำราเล่มนี้เป็นหนังสือตำราที่อธิบายโดยท่านเชคซอเลบินฟาซานบินอับดิลลาห์นโฟซานฮะวิซะฮ,ฮุลอฮ์วันนี้เราจะมาพูดถึงในฮะดีษที่30ในหัวข้อเรื่องนั่นก็คือคำสัญญาหรือข่าวดีสำหรับบุคคลที่หมกมุ่นข้อบกพร่องของตัวเองโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องของผู้อื่น นี่คือหัวข้อเรื่องที่เรานั้นจะมาพูดถึงนั่นก็คือมีฮะดีษที่รายงานจากท่านอานัสรอดีลลอฮุอันฮูท่านได้กล่าวว่าก็ละรอะซูลุลลอฮีสัลลอฮ์ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านรอะซูลสัลลอฮ์ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่าตูบะลิมันชะ่อละฮูอัยบูฮูอันอูยูบินนัสอัคราจูฮูอันบัซซาร์บิอิสนาดินฮัสซัน ฮะดิษบทน,นี้ท่านนาบีมสสุฮัมมัดสุลลัลฮวอลลัยฮะซัลลัมได้กล่าววตูบะจงแจ้งข่าวดีสำหรับบุคคลที่อะไรหมกมุ่นข้อบุกพ้องของตัวเองจนลืมข้อบุกพ้องของบรรดามนุษย์หรือบรรดาผู้คนฮะดิษบทน,นี้ท่านบาซาร์ได้กล่าวว่าเป็นสายรายงานที่ฮาสซันอยู่ในหนังสือมุสนัดของท่านเล่มที่12หน้าที่348 และท่านอิบนูอาดีท่านได้กล่าวในหนังสืออันกามินเล่มที่8หน้าที่365ส่วนบรรดานักวิชาการอย่างเช่นท่านอันเบยฮากีท่านได้กล่าวในหนังสืออันยจเมลิชัวบินอีมานเล่มที่12หน้าที่97และท่านอันบ้านีท่านได้กล่าวว่า สายรายงานนี้เป็นสายรายงานที่ค่อนข้างที่จะอ่อนอยู่ในหนังสือสิ้นซิรตินอาหาดีทิสตอยฟิฟเล่มที่9หน้าที่299ลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีอิมมหมานความหมายคำว่าตู้บาตู้บานั้นรากศัพท์เดิมนั่นก็คือมาจากคำว่ามีความหมายว่าไตหย,ยิบได้รับข่าวดีหรือเขาจะได้รับสิ่งที่ดีๆ หรืออีกความหมายหนึ่งที่ท่านเชคซอดและท่านได้กล่าวในหนังสือตำราเล่มนี้นั่นก็คือเชะยรอตุนฟินเจนนะคำว่าตู้บาถือเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ในสวนสวรรค์ใครก็ตามที่เขาหมกมุ่นข้อบกพร่องหรือปรับปรุงแก้ไขความผิดบาปของตัวเองโดยที่ลืมข้อบกพร่องของคนอื่น บุคคลเหล่านี้ใครที่มีคุณลักษณะเหล่านี้เขาก็จะได้รับต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ในสวนสวรรค์ที่ชอว่าตูบานี่คือความประเสริฐหรือวัดุนการีมหรือข่าวดีสำหรับบุคคลที่หมกมุน่นแก้ไขปรับปรุงกับเนื้อกับตัวความผิดของตัวเองจนลืมข้อบอกพร่องของคนอื่นแต่ในทางกับกันบางคนเนี่ย มักที่จะอะไรหมกมุ่นกับข้อบกพร่องของคนอื่นจนลืมความผิดของตัวเองไม่ได้กลับเนื้อกับตัวสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มีให้เห็นในสังคมบ้านเราดังนั้นเนี่ยในฮะด,ดิษบทนี้เนี่ยเป็นการส่งเสร,ริมให้เรานั้นพิจรารณาข้อบกพร่องต่างๆของตัวเองและปรับปรุงแก้ไขว่าอยู่ห้าสิบนับซะหุและคิดคำนวณ ความผิดที่ตนเองนั้นได้ประพฤติปฏิบัติและขับเนื้อขับตัวใครควรพิจารณาถึงข้อบกพร่องของตัวเองก่อนที่จะไปหมกมุ่นกับข้อบกพร่องของผู้อื่นในฮะดิษบทนี้ได้ส่งเสริมให้เรานั้นลืมหรืออย่าไปหมกมุ่นกับความผิดหรือข้อบกพร่องของมนุษย์หรือผู้อื่นจนลืมข้อบกพร่องของตัวเอง فالذي يشتاقن ب ิ ج و ب ه ويترك أ ج و ب الناس ในะด ي ษบทนี้เนี่ยเป็นะดิษที่ให้เรานั้นพยายามที่จะอะไรทำยังไงก็ได้ให้เรานั้นมีความบริสุทธิ์คิดไข้ควรความผิดในแต่ละวันคำนวณน,นับความผิดของตัวเอง ที่จะไปหมกมุ่นกับบุคคลอื่นให้เรานั้นปรับปรุงตัวของเราก่อนหะดิษบทนี้ท่านได้กล่าวว่าฮาละฮูฮาซันวะดุนกะริมหะดิษบทนี้เป็นหะดิษที่เป็นข่าวดีสำหรับบุคคลที่มีคุณลักษณะเหล่านี้เขาจะได้รับต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ในสวนสวรรค์นั่นก็คือตู้บาเป็นต้นไม้ที่อยู่ในสวนสวรรค์ โดยที่ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีความใหญ่มากความใหญ่ของมันเนี่ยมีฮะดีษหลายบทที่มาอธิบายคําว่าตู้บาต้นไม้ต้นนี้นั่นก็คือยาซีรุรอกิฟีซิลลิฮะมาซีรอตามียติอาเมนคือต้นไม้ที่มันใหญ่เป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากความใหญ่ของมันนั้นไม่สามารถที่จะจินตนาการได้ แต่ท่านนาบีเนี่ยอุปามาเหมือนคนที่ขี่ยานพหาหนะแล้วเขาเดินทางเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะออกจากร่มเงาของต้นไม้นี้ต้องใช้เวลา100รปีด้วยกันและมีหะดีที่พูดถึงในประเด็นเหล่านี้นั่นก็คือหะดีที่บันทึกโดยอิหมามอิบนุฮิบบานรอฮิมะฮุลลในหนังสือโซฮีของท่าน รหัสฮะดีษ7 4 1 3รายงานจากท่านรายงานจากฮะดีษของท่านอบีุลสาิดอันคุด,ดรีรอดิยัลลอฮุอันฮุโดยพาดพิงจากคำพูดของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนหูก็ละลาหูรอจุล,ลุนมีชายคนหนึ่งได้กล่าวแก่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าคำว่าตู้บาเนี่ยคืออะไร ท่านนาบีตอบแก่ชายคนนั้นว่าชาจารตุนฟินจนนะมาซีรอตมไมาตีสันนะสีาบุอหลินจนนะตะครูจูมินอัคมามิฮะคือต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ในสวนสวรรค์ความใหญ่ของมันนั้นจะต้องใช้เวลาหนึ่งรปีด้วยกันส่วนเสื้อผ้าอาภรณ์ของชาวอลาห์ลุนเจนนะหรือชาวสวรรค์นั่นเอง ความใหญ่ของมันหรือเสื้อผ้าอาพรของชาวอาลุนเช่นนะหรือคนที่ได้เข้าสู่สวนสวรรค์เสื้อผ้าของเขานั้นมาจากต้นไม้ต้นนี้มาจากโผล่มาจากต้นไม้ต้นนี้ที่มีความใหญ่มาหือมาของมันดังนั้นใครก็ตามที่มีคุณลักษณะเหล่านี้หมกมุ่น แก้ไขปรับปรุงกับเนื้อกับตัวในสิ่งที่ตนเองนั้นผิดพลาดเขาก็จะได้รับผลบุญตามที่ฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุสลสสลัลฮุวะลัยฮิวะสัลามได้กล่าวเอาไว้ท่านอันบ้านีท่านได้กล่าวว่าฮะดีตบทนี้เป็นฮะดีตท,ที่ฮสัสซัลลิไรรี่หมายถึงเป็นฮะดีษที่มีฮะดีตอื่นมาสนับสนุนจนกระทั่งฮะดีตนี้อยู่ในระดับฮัสซันนั่นเอง อยู่ในหนังสือฮะดีสฮิอิบนุฮิบบานเล่มที่10หน้าที่401เรามาดูความหมายการอธิบายของท่านเชคต่อนั่นก็คือว่ากี่เาตูบาฮียเจนนะบางนักวิชาการได้ให้ความหมายว่าคำว่าตูบาคือสวนสวรรค์คือชื่อของสวนสวรรค์ส่วนฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษที่บ่งบอกถึงความประเสริฐ ของบุคคลที่หมกมุม่นแก้ไขปรับปรุงความบุกพ้องของตัวเองและไม่หมกมุม่นความผิดของคนอื่นจนกระทั่งลืมข้อบุกพ้องของตัวเองและในทางกลับกันคนที่หมกมุ่นข้อบุกพ้องของคนอื่นนั้นถือเป็นคนที่น่าตำหนิเป็นบุคคลที่น่าตำหนิ อันเนื่องมาจากว่าเขานั้นหมกมุ่นกับความผิดของผู้อื่นจนลืมความผิดของตัวเองก็ขอฝากเกดเล็กเกตน้อยหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็อินชาัล่อรอค่อยต่อในตอนที่71ก็ขอปิดท้ายด้วยกับวบ ah ah uh ิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยคุมวะระห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ